ยกที่3สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนบัตรมวยทุกท่านครับอยู่กับพวกเราเช่นเคยครับสอพัฒนาชัยครับวันนี้พามาดูมวยที่เวทีมวยสยามบ้านน้อยครับมาเวทีถ่ายไปฝากครับนี่คือมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครับเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ครับหรือว่าเจ้าพรพรมนะครับเจ้าพรพรมเดิมนี่แหละวันนี้สวมกางเกงสีแดงครับเจอกับทางธีรพลบำรุงสิทธิ์ครับหรือว่าเจ้าดีทีลูกบ้านใหม่หรือว่าเจ้าดีทีหมดดับลำปางธีรพลหมดดับลำปางครับ120ปอนด์ครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักก่อนชกจริงก็ลดกันไม่เยอะนะครับมาสัก 120.2 บ้างนะครับลดกันไม่เยอะ 120.6 นี่ครับถือว่าน้ำหนักกำลังดีครับจังหวะนี้คือยกที่3ครับธีรพลเดินไปครับจักรจันทร์ถอยเตะมีหมัดเสริมไล่แขนพยายามจะเปียดพยายามจะปาดครับหมุนซ้ายหมุนขวาเข้านอกออกในจังหวะนี้พยายามจะไซส์ซอกคอกันอยู่ครับนี่ครับหมุนเสียบขวาไปครับธีรพลไปจักรจันทร์ยังไงดีไล่แขนกดรูปร่างก็ได้ลอยได้ดูใหญ่กว่านะครับสำหรับจักรจันทร์ครับเอาจริงเรทเปิดนี่ก็อยู่ทางธีรพลแล้วครับธีรพลต่อประมาณสัก 5-2 ครับณช่วงเวลานี้คือยกที่3นะครับหมด2ยกก่อนหน้านั้นก็หยุดเงินประมาณ 4-1 ครับตอนนี้ยก3ครับราคาน้ำเงิน 6-1 ครับหลักเหลี่ยมคมเก๋าครับมาครับตีครับเป็นจักรจันทร์ขึ้นก่อนครับหยุดเงิน 6-1 ครับนี่ครับเรื่อยๆนะครับศอกขวาหมุนหมุนยังไงดีเด้งพยายามจะเคาะครับก็ไล่แขนเหนียวนะครับสำหรับธีรพลครับไล่แขนเหนียวใช้ได้เลยนี่ครับถอยทีบก็จะการสาดซ้ายศอกซ้ายอุ้ยมีสะดุ้งครับดึงเสียบซ้ายครับดึงเสียบซ้ายคืนครับซ้ายมาซ้ายคืนครับพยายามจะไล่แขนพยายามจะขึ้นบนครับนี่ครับยังทำอะไรกันได้ไม่มากนักสักเท่าไหร่นะครับเสียไปตีขึ้นมาก็บรรยากาศในเวทีก็อื้อๆพอสมควรครับเหตุราคาก็กำลังไหลนะจริงๆอยู่น้ำเงินนะครับหรือ181ครับหมัดมาครับแดงหมัดไปพยายามผักเสียบซ้ายสวยครับลูกนี้แล้วครับสำหรับธีรพลครับธีรพลบำรุงสิทธิ์ครับฝ่ายน้ำเงินครับจากทางเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ครับปลายยก3ครับศอกมาเตะซ้ายไปดึงมาครับได้ตีไม้อึดเสียบขวาเสียบซ้ายเสียบขวานี่ครับหมด3ขึ้น4ครับก็มีฉีดยาน้ำเงิน 200,000 บาทนะครับขึ้นมายกนี้ครับไม่ใช่ฉีดยาไฟแดงนะครับฉีดยาไฟแดง 200,000 ครับก็เป็นรองเยอะครับมาสัก11ได้ครับมาครับยาฉีดจะออกหรือไม่ครับพยายามจะเล่นวงในแล้วครับมาครับอาศัยรูปร่างมายังไงโอ้โหแกเกาะเหนียวนะธีรพลนะเนี่ยเกาะเหนียวพอสมควรเลยครับเตะซ้ายไปเพชรจักรจันทร์เตะขวาคืนเตะซ้ายไปเอาละครับมีเสียวๆบ้างครับเตะขามีเป๋ครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บนะครับเป็นจังหวะเสียหลักครับแล้วก็จะเป็นมวยปล้ำมวยฟัดซะส่วนใหญ่ครับดูครับอาศัยพละกำลังครับมวยแบบนี้นี่ใช้แรงเยอะครับดูครับทุ่มนี่ครับแกแข็งแรงจริงครับธีรพลครับราคาก็ตีตื้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับหลังจากการเปลี่ยนเกมครับปักหลักสู้ครับไม่ได้หนีมากเหมือนแต่ก่อนครับพยายามใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์กับสำหรับทางเพชรจักรจันทร์ทำการกดแยกครับกลางยก4แล้วนะครับยังไงดีเตะซ้ายครับเหมือขวามาครับหมัดไปครับหมัดซ้ายอุ้มทุ่มเทตีตีขวาครับนี่ครับก็ยังเลาะยังเล็มกันอยู่ครับทั้ง2ฝั่ง2ฝ่ายนี้ก็ผมว่ายังไม่ได้ดูมั่นใจมากนะครับเตะซ้ายครับดิเป็นตะการเตะซ้ายครับธีรพลเตะขวานี่ครับนี่มันหัวนอกเพื่อนเตะซ้ายมาเตะขวาคืนครับเตะซ้ายไปครับขวาคืนครับตีขวาครับราคาดีครับอยู่เสมอเงินครับเสมอเงินครับตีไปครับบิดล็อกลัดวัดตีครับโอ้โหเสียไปครับโอ้โหหยุดมือ21ครับหยุดมือ21ครับหยุดมือ21ครับเตะไปนี่ครับซ้ายมาขวามาครับแฟนมวยมองใครชนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับเทครับ
ผ่านหรือเปล่าครับแบบนี้ครับอย่าฉีด 200,000 ทำงานไม้ครับแกยืนมั่นใจแล้วครับสำหรับเพชรจักรจันทร์ครับธีรพลเองก็ขยันเดินเข้าหาเหมือนเดิมล็อกครับล็อกตีไม้ตีได้ตีไม้บีทไปบีทมาบีทไปบีทมากับการกดครับหมด4ขึ้น5ครับผมดูได้ชิงดำนะได้วัดกันอีก1ยกครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับในยกที่5ครับนี่ครับเปิดมาแลกกันแล้วครับไม่ได้หนีครับน้ำเงินก็เดินเข้าหาครับแดงก็ไม่หนีครับยืนสาดซ้ายครับซ้ายครับเป็นตะจันขวาไปพยายามจะเบียดวงในตีเข่าตีขวาโอ้ดูอาวุธวงนอกก็อาจจะเสียเปรียบเพชรตะจันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาศัยความยาวครับแกสาดแล้วก็แกมั่นใจครับนี่ครับซ้ายครับซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับธีรพลเองก็ยังไม่ได้เร่งมากนะครับพยายามจะเบียดฝ่ากำบังเข้าไปครับเตะซ้ายนี่ครับยังไงดีวงในตีได้ไหมตีได้ไหมก็ตีไม่ได้ครับดูเองต่างคนก็ต่างมีความมั่นใจอยู่นะครับคือธีรพลเองเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่เข้านะครับส่วนเพชรจันทร์นี่คือแกน่าจะมั่นใจเลยครับน่าจะมั่นใจว่าไม่เข้าเลยนะครับมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพูดถึงเรื่องราคาก็เสมอแดงครับนี่ครับซ้ายครับก็ถ้าพลิกมาจริงๆได้เสียกันได้ประมาณสัก10,000ต่อ121ต่อ11ประมาณนี้ครับดูครับมองพี่เลี้ยงแล้วนะครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็แฟนบอลมวยมองใครชนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับเราไปดูผลการตัดสินแล้วครับแล้วก็ทิ้งท้ายบรรยากาศด้วยการชูมือไปเลยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ครับช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับเดี๋ยวรอดูผลการตัดสินครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมครับย้ำกันอีกทีครับฝากกดติดตามกด Subscribe ครับใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่จากทางเราครับแล้วก็เสิร์ฟคลิปมวยนะครับเป็นประจำทุกวันทางช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสำบายดีสุบุสุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ